ือข่ายพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงจัดเวทีทำความเข้าใจและทำข้อเสนอกรณีกลุ่มป่าแก่งกระจานจะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพราะเห็นว่าพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งประกอบไปด้วยป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีป่าไทยประจันและป่าลำพาชีจังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตภูมิพฤกษ์มีพืชเฉพาะถิ่นหลายชนิดและยังเป็นแหล่งสำคัญของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นายเกรียงไกรชีช่วงเลขาธิการเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตตะนาวสีผู้ดำเนินงานจัดเวทีนี้บอกว่าปัจจุบันมีคนในชุมชนจำนวนมากที่ยังคงไม่เข้าใจและไม่รู้ถึงรายละเอียดเรื่องของการขึ้นทะเบียนรับเป็นมรดกโลกผลประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการบอกกล่าวข้อมูลที่ชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของการสอบถามความเห็นการทำประชามติซึ่งตนและผู้นำระดับชุมชนต่างมองว่าการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในวงวันนี้เราก็เชิญเครือข่ายหลายพื้นที่ทั้งกรณีศึกษาที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังไปขยายผลเพิ่มเติมก็คือยังมีแบบการพูดคุยนอกรอบนะไปเฉพาะกลุ่มโฟกัสเล็กๆอย่างเงี้ยเฉพาะกลุ่มที่เข้าใจเพื่อเขาจะได้ไปสื่อสารต่อแล้วก็หนึ่งไปเข้าไปเสนอหรือเจรจากับภาครัฐว่าจริงๆแล้วโอกาสแบบนี้ทำไมไม่ใช้โอกาสให้พวกเราเข้าไปรับรู้แล้วก็มีส่วนร่วมด้วยจริงๆนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวบทสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วจะเป็นเอกสารที่เราจะยื่นให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาของ IUCN ที่ว่าเนี่ยนะครับอีกทีนึงนายวัยยิ่งทองบือประธานมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์และที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบอกว่าที่ผ่านมาจากการพูดคุยกับคนในชุมชนที่อยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งซึ่งเป็นพื้นที่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติพบว่าหลังการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติคนในชุมชนต่างต้องประสบกับปัญหาเรื่องวิถีชีวิตการอยู่การกินการประกอบอาชีพแม้ว่าทางรัฐบาลจะช่วยจัดหาพื้นที่อพยพให้แล้วก็ตามถ้าเกิดว่ารัฐบาลนะครับหรือว่าประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจที่จะนะครับประกาศที่จริงนั่นแสดงว่าในเรื่องของการรองรับนะครับรองรับการแก้ไขปัญหานี้จะต้องเตรียมไว้เนิ่นๆนะครับไม่ใช่ปี2ปีนะครับอาจจะต้องมากกว่านั้นเนื่องจากว่าการโยกย้ายคนออกจากป่าแต่ละครั้งเนี่ยคนที่มาอยู่ใหม่เนี่ยจะใช้เวลานะครับที่จะปรับตัวเนี่ยยันน้อยก็7-8ปีเนื่องจากว่าผลหมากล่าไม้ใช่ว่าไม้ผลนะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาที่มันจะต้องเกิดลูกอะไรออดอกออกผลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่พรุ่งนี้ปีหน้าอยากย้ายก็ย้ายอันนี้ไม่ใช่จะต้องเตรียมเป็นเวลายันน้อย7-8ปีนะฮะให้เห็นอะไรอะให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ในที่ใหม่ได้มันก็จะว่าเห็นก็มันเห็นแต่ว่ามันกลัวมันจะมีส่วนเสียมากกว่าได้แต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆเราก็ต้องยอมรับมันเพราะว่าเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวเข้ากับเขาเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาล้ำเรียนมาก็ไม่สูงสำหรับกลุ่มพื้นป่าแก่งกระจานที่จะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งมีพื้นที่ 1,821,875 ไร่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 65,625 ไร่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 25,777 ไร่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี 35,820 ไร่และอุทยานทยินทยีในรัฐกะเหรี่ยงของประเทศพม่าทีมข่าวเฉพาะกิจสปริงนิวส์รายงาน